สวัสดีครับราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงและบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันนะครับในช่วงของเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวกันแล้วก็ลัคนากันนะครับจะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีโดยจะมีดาวพุธมีการโคจรพักองศาในวันที่2กันยายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับชาวกันลัคนากันมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธเลข4ได้โคจรทับกับลัคนาของคุณในช่วงประมาณวันที่21ถึง2กันยายนหลังจากนั้นดาวพุธจะพักนะครับข้ามราศีถอยหลังไปที่ราศีสิงห์คำว่าพักของโหราศาสตร์ไทยแปลว่าถอยหลังนะครับเพราะว่าชาวกันลัคนากันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดพูดอ่านเขียนนะครับและอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทำของตัวคุณเองด้วยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งตัวตนของตัวคุณเองเมื่อเวลาเดินโคจรถอยหลังอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเจรจาแล้วก็การพูดคิดอ่านเขียนอย่างที่บอกไปและถอยหลังไปเนี่ยนะครับมันเป็นเรือนวินาศแปลว่าชาวกันเนี่ยอาจจะเดินนะครับอยู่ดีๆแล้วเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะคาดหวังไปข้างหน้ามันอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปแบบฉับพลันกลับไปอยู่ในที่จุดเดิมนะครับการถอยหลังของดวงดาวแปลว่าเหมือนเราอาจจะเหมือนติดกับตัวเองก็ได้หรืออาจจะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอันนี้ต้องระมัดระวังพยายามนิ่งเงียบนะครับสันโดษเข้าไว้และคิดอะไรไต่ตรองให้มากดาวประจำตัวเนี่ยเดินโคจรผิดปกติอาจจะเกิดข้อผิดพลาดไปอยู่ในเรือนวินาศอีกต่างหากวินาศแปลว่าอะไรครับแปลว่าสันโดษนะครับแปลว่า secret หรือแปลว่าเงียบนิ่งหรือแปลว่าเดินทางไกลก็ได้ข้อดีหน่อยเดินทางไกลนะครับแล้วอาจจะต้องไปทบทวนกับอะไรหลายๆอย่างอีกครั้งหนึ่งเพราะเรือนวินาศว่าพังทลายด้วยระมัดระวังจะมีข้อเสียหายเกิดขึ้นได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งจิตตกว่าแบบอ้าวคือแบบมันไม่ดีตั้งแต่แรกเลยเหรออย่างที่บอกว่าดาวมันเป็นดาวประจำตัวของคุณมันแปลว่าตัวคุณนั่นแหละเป็นตัวที่จะชี้วัดได้ว่ามันจะดีหรือร้ายถ้าดวงดาวบอกว่าร้ายคุณต้องพยายามอดทนตั้งใจและมุ่งมั่นกับการที่จะต้องเหมือนกับก้าวไปข้างหน้าให้ได้แต่ตอนนี้มันก้าวไม่ได้ก็อย่าเพิ่งนิ่งก่อนนะครับใช้สติในการคำนึงกับในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นก่อนเพราะถ้าเกิดคุณเดินหน้าต่อไปคุณอาจจะต้องมีจุดจบนะครับต่อมาเพราะว่าอะไรเพราะดาวประจำตัวไปอยู่ในภพวินาศไงมันแปลว่าเดินหน้าไปสุดท้ายก็ต้องถอยหลังก็คือต้องจบอีกเหมือนเดิมดังนั้นคือช่วงนี้อย่าเพิ่งเริ่มต้นทำอะไรเลยดาวปุตตะดาวแห่งการลงทุนดาวแห่งการเริ่มต้นดาวแห่งความหวังใหม่ดาวแห่งอารมณ์ของคุณคือดาวเสาโคจรถอยหลังอีกนะครับแปลว่าอะไรดาวเสาเนี่ยเดินถอยหลังนะครับมันแปลว่าการที่ดาวเสานั้นร้ายอยู่แล้วยิ่งถอยหลังยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจความวิตกความกังวลและมันเป็นอารมณ์ของชาวกันคุณจะนอยคุณจะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันดูไม่ได้ดั่งใจเลยรู้สึกเหมือนก้าวหน้าไปแค่1แค่2แต่ถอยหลังไป5ไป8เลยอ่ะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราเดินหน้าไปนิดหน่อยแต่เราถอยหลังไปเยอะมากอ่ะมันเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังคาดหวังเอาไว้มันจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังดังนั้นอย่าคาดหวังตั้งแต่แรกเพราะคาดหวังสุดท้ายคุณจะไปจบในภพวินาศแปลว่าอะไรครับต้องเปลี่ยนแปลงต้องจบสิ้นเพราะวินาศแปลว่าพังทลายนะครับแบบนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าคุณยังไม่อยากพังคุณอย่าเพิ่งเริ่มต้นถามว่าแล้วดาวพุธมันพักนานแค่ไหนในช่วงกันยายนทั้งเดือนเนี่ยนะครับคือพักตั้งแต่วันที่2อ่ะก็นับไปเลยเดือนกันยายนทั้งเดือนเนี่ยพักเลยแปลว่าเดือนกันยายนไม่ควรทำอะไรแล้วไม่ควรจะต้องลงทุนเพิ่มยังไม่ต้องไปแบบทำอะไรมากมายอ่ะนิ่งไว้ก่อนนะครับ
ไม่ได้ไม่เสียคุณไม่ขาดทุนแต่ถ้าคุณลงทุนแล้วอะแล้วสุดท้ายมันถอยไปพบวินาศแล้วพังทั้งหมดเลยอะมันแปลว่าคุณจะยอมเสี่ยงหรือเปล่าคุณรู้แล้วคุณยังทำนั่นคุณก็ต้องรับผลกรรมเอาเองนะครับเพราะเรารู้แล้วแต่เราไม่เราไปทำอยู่อะแปลว่าคุณสวนกระแสดวงของตัวเองแต่มันก็มีดวงสวนกระแสได้นะแต่ผมก็ไม่แนะนำเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าดวงเราไม่เราไม่แน่ใจเพราะไม่มีคือถ้าเกิดคุณไปถามหมอดูเนี่ยก็อาจจะมีบางคนรู้บางคนไม่รู้นะครับไม่ได้แปลว่าหมอดูทุกคนจะรู้เพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ไทยมาเขาก็อาจจะไม่ได้รู้ก็ได้นะครับเพราะว่าวิชานี้ใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยหรือบางคนอาจจะเรียนโหราศาสตร์ไทยแต่เขาไม่รู้ก็ได้เพราะว่าอะไรเขาอาจจะมีชั่วโมงบินหรือเขาอาจจะรู้แบบเรียนมาไม่เยอะก็ได้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆเนาะอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็อย่าพึ่งแล้วกันเพื่อความชัวร์นะประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนนึงแหละนะครับนับจากนี้ไปก็ดูแลกันไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวกันนะครับก็คือราศีตุลครองได้ดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในเรือนราพะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าประทุมเกณฑ์นะครับและก็เป็นตำแหน่งราชาโชคตั้งแต่ปลายเดือนสิงหานะครับจนในถึงประมาณ2กันยาแล้วดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ไปอยู่ในภพเรือนวินาศตอนแรกอ่ะการเงินดีพอหลังๆมาปุ๊บเก็บเงินนิดนึงนะวินาศเนี่ยแปลว่าระวังเงินของคุณจะสูญหายตกหล่นหรือมีข้อผิดพลาดน้อยสุดมีค่าใช้จ่ายสูงฟังแบบนี้อย่าเพิ่งจิตตกเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกว่าดวงคุณดีตั้งแต่นุ่นช่วงประมาณสิงหานะครับไปเดือนสิงหาถึง2กันยาเนี่ยดีแล้วเพราะว่าอยู่ในภพเรือนราพะแปลว่ามีโชคมีลาภแต่โดนดาวเสาร์เล็งก็อาจจะมีแบบได้รับผลประโยชน์ได้แต่มันก็ช้านิดนึงแหละนะครับแต่พอในช่วงประมาณวันที่2นะครับกันยาถึง27กันยาฟังดีๆ2กันยาถึง27กันยาดาวศุกร์จะออกจากราศีสิงห์ไปที่ราศีกันทับลัคนาเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์อีกรอบหนึ่งในช่วงประมาณ27กันยาทนเอานะครับประมาณ2ถึง17กันยาแต่27กันยานะครับการเงินจะเป็นวินาศกับดวงชะตามีค่าใช้จ่ายสูงหรืออาจจะขาดสภาพคล่องในเรื่องการเงินเล็กน้อยแต่มันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณเก็บคุณจะได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือถ้าคุณทำเรื่องออนไลน์ก็ยังโอเคอยู่ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นยังครองในเรื่องของความสำเร็จนะครับในเรื่องของสุภาด้วยแปลว่าสุภาวินาศแปลว่าคุณยังได้ดีกับต่างถิ่นแดนไกลนะคุณยังได้ดีกับในเรื่องของออนไลน์นะถ้าคุณทำแต่ถ้าคุณทำงานประจำคุณก็จะมีรายจ่ายเยอะแต่คุณก็ยังได้รายได้เหมือนเดิมแหละเพราะงานประจำมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถูกไหมแต่ใครค้าขายเนี่ยอันนี้สิไม่ควรลงทุนเพิ่มนะครับและไม่ควรที่จะเหมือนกับอะไรมากมายช่วงเดือนนี้ในช่วงประมาณวันที่2ถึงวันที่27กันยายนอันนี้ทวนให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับการเงินไม่ควรลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่าการเงินเป็นวินาศระวังจะไม่คุ้มค่าเสียเนาะประมาณนี้แต่โดยภาพรวมก็ยังถือว่าอดทนนิดนึงพอวันที่27กันยาพอดาวการเงินทับลักอีกทีนี้แหละการเงินเข้าถึงตัวแบบเต็มๆสิ่งที่สูญหายไปสิ่งที่ร้ายเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยเพราะเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ถึงแม้จะเป็นตำแหน่งนิดแต่ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เล็กๆแต่ได้เรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวอังคารนิดหนึ่งโคจรเข้าสู่เรือนสุภะแปลว่าก็แปลว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสที่คุณอาจจะเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศค่อนข้างบ่อยสำหรับชาวกันแล้วก็ลัคนากันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสิ่งอื่นๆต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนนิดหนึ่งดาวแห่งการลงทุนคือดาวเสาร์นะครับดาวแห่งการเริ่มต้นอยู่ในราศีพบุตะจริงๆก็โคจรถอยหลังด้วยทำให้ชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันอาจจะต้องแบบลดความคาดหวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักแบกภาระกับในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองนะอาจจะแบบมีความกดดันอยู่เล็กๆนะครับอะไรแบบเนี้ยบางคนก็กดดันมากแหละเพราะดาวเกตมาเสริมอีกกระตุ้นทำความให้เรารู้สึกแบบเซนซิทีฟมากอันนี้ต้องพยายามปล่อยวางนะ
นะครับอย่าไปคิดมากเพราะตอนนี้มันยังไม่ใช่จังหวะก็ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมันดีขึ้นก็ดีขึ้นเองประมาณนี้เนาะแต่ว่าเรื่องต่างถิ่นแดนไกลยังเด่นมากเลยนะสำหรับชาวกันนะครับหรือในเรื่องของออนไลน์กับทำออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะดีมากนะครับสำหรับใครทำออนไลน์เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวกันกันบ้างชาวกันลัคนากันมีดาวเมถุนคือดาวแห่งการงานก็คือดาวพุธได้โคจรมาอยู่ที่ราศีกันนะครับเป็นตำแหน่งเกษตรได้แค่2วันแล้วก็ถอยหลังไปที่ราศีภพวินาศอีกครั้งหนึ่งแปลว่าชาวกันลัคนากันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมีการโยกย้ายต้องวิ่งเต้นนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆหรือมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะไปได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนะครับอาจจะมีการแบบเหมือนมีการไปติดต่อมีคอนเนคชั่นกันกับในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศใครรับเข้าใครส่งออกนะครับหรือทำงานกับเจ้านายต่างถิ่นต่างแดนถือว่าดีหรือใครทำงานต่างประเทศก็ปังมากนะครับออนไลน์ก็ดีด้วยเนาะแสดงว่าชาวกันลัคนากันก็เด่นในเรื่องของออนไลน์นะหรือ work from home ก็ดีนะครับสำหรับชาวกันเนาะก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ใครทำงานประจำก็อาจจะมีการโยกย้ายมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับถามว่าแล้วเปลี่ยนแปลงมันจะดีไหมมันก็อาจจะยังไม่ได้ดีในช่วงเดือนกันยาเนาะเพราะว่ายังไงดาวก็ยังถอยหลังอยู่ก็อาจจะต้องดูจังหวะดูโอกาสไปก่อนเราก็ยังตอบไม่ได้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวแล้วกันเพราะว่ารู้แต่ว่ามันยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนสักพักหนึ่งนะครับหรืออาจจะต้องมีการออกจากงานแล้วเริ่มต้นที่อื่นแต่ดาวแห่งการเริ่มต้นก็พักองศาอีกนะครับอันนี้ก็ยุ่งยากพอสมควรแหละทีนี้นะครับดังนั้นชาวกันก็ต้องใช้สติในการดำเนินชีวิตนะครับมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเล็งลัคนาเหมือนจะดีนะแต่ดาวพฤหัสบดีก็ถอยหลังอีกทีเรามาดูในเรื่องของความรักต่อเลยแล้วกันเนาะดาวแห่งความรักของคุณก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับก็คืออยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยตรงกันข้ามดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวคู่ครองคนรักแล้วก็ดาวแห่งพันธุนะครับที่แปลว่าความสำเร็จญาติพี่น้องหรือบ้านรถที่ดินมีโอกาสที่คุณจะได้รถได้บ้านได้ที่ดินได้คอนโดได้อสังหาแต่วงเล็บมันจะล่าช้าและดีเลย์ไม่เป็นผลเลยบางคนอาจจะยื่นสินทรัพย์กู้ธนาคารแต่รู้สึกว่าธนาคารดูเหมือนไม่ปล่อยสินเชื่อง่ายๆให้เราหรือเราอาจจะดูเหมือนจะได้นะแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเพิ่มเอกสารนั่นเอกสารนี่ยิ่งดาวพุธยิ่งผักอีกยิ่งทำให้เราต้องวุ่นวายเรื่องเอกสารมากมายนะครับดูล่าช้าต้องไปเอาคนมากู้ร่วมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแบบเนี้ยเป็นต้นมันจะติดดีเลย์นิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมมีโอกาสได้แต่มันจะช้าแล้วก็ดีเลย์มากเลยนะครับสำหรับชาวกันเนี่ยอาจจะต้องทำใจไปสักพักหนึ่งใครจะซื้อบ้านซื้อรถกู้บ้านกู้ซื้อรถเนี่ยนะครับกู้ซื้อคอนโดต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็นั่นแหละช้าหรือใครขายบ้านขายที่ดินขายอสังหาต่างๆอาจจะดูเหมือนกับจะได้ไหมเนี่ยลูกค้าเนี่ยบอกออกเลยว่าอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับประมาณนั้นถามว่าแล้วมันจะได้เมื่อไหร่อันนี้ต้องรอดูไปก่อนเพราะว่าเราพยากรณ์แค่เดือนกันยายนเนาะแต่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็ต้องดูดวงส่วนตัวหรือต้องรอไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งส่วนความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ว่าเขาก็อาจจะดูเหมือนกับนิ่งๆเงียบๆไปนะในเรื่องความรักก็อย่าเพิ่งคาดหวังจนเกินไปเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวอารมณ์ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวพฤหัสบดีนะครับทำให้เรารู้สึกขัดแย้งกับคู่ว่าทำไมล่ะไหนบอกจะให้คอมมิตไหนบอกจะแต่งงานไหนบอกจะมั่นหมายไงทำไมดูนิ่งดูเงียบไปล่ะหรือว่าเขาไม่อยากแต่งงานกับเราเอ๊ะหรือว่าเขามีคู่คนอื่นเอ๊ะหรือว่าเขาเจอคนใหม่เอ๊ะหรือว่าเขาไม่อยากแต่งงานกับเราแล้วคุณจะมีคำถามในหัวเยอะมากนะครับว่าทำไมเขาไม่แอคชั่นอะไรเลยทำไมเขานิ่งล่ะในเมื่อแบบจะแต่งงานอยู่แล้วนะครับแบบนี้เป็นต้นจากแบบอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนคุยกันอยู่ดีหายไปโดยไม่มีสาเหตุเลยก็มีนะครับชาวกันลัคนากันเนี่ยมีคนมาปรึกษาเยอะมากตอนดาวพฤหัสบดีเนี่ยถอยหลังนะครับนี่เป็นดาวปัตตานีที่เป็นตรงกันข้ามอีกต่างหากนะแปลว่าตำแหน่งได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์มีโอกาสจะได้ในเรื่องของความรักที่ลงตัวได้แต่ช่วงเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งคาดหวังถ้าคาดหวังไปแล้วสุดท้ายจะกดดันกันแล้วก็เลิกกันทั้งที่ตามจริงมันก็ไม่ได้มีโอกาสจะเลิกกันมากหรอกแต่บางทีเราก็กดดันแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเองนี่แหละอยากปล่อย
อยากวางอยาก move on เองก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนเขาไม่อะไรเลยจริงๆแล้วเรารู้ว่าดวงดาวเป็นแบบเนี้ยยังไงคู่ก็ยังไม่แอคชั่นกับคุณนะครับดังนั้นคุณก็ต้องพยายามนิ่งแล้วก็รอดูจังหวะไปก่อนเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ